รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันนี้เรายังอยู่กับพิธีกรระดับตำนานแถวหน้าของเมืองไทยคุณอาวิทยวัฒน์สุนทรวินัยกับการฝ่าวิกฤตทีวีดิจิตอลการทำโทรทัศน์ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเราคนผิดป้าตายปิดครับเป็นจอดำอยู่ที่บ้านแม้แต่ดันดาราของเราก็หายไปและการตัดสินใจครั้งสำคัญเคยคิดว่าจะวางมือบ้างไหมฮะเคยแทบทุกวันมันอาจจะหมดยุคของเราแล้วครับพร้อมเปิดบทบาทใหม่กับการเป็นคุณตาสุดน่ารักสปอยไหมคะคุณวิทยวัฒน์สุนทรวิเนศจะอะไรก็เราก็ให้เขาอยู่แล้วก็คือสปอยนั่นแหละทั้งหมดนี้ในรายการคุยแซ่บโชว์ห้ามพลาดเด็ดขาดแซ่บก่อนใครไม่ตกเทรนด์แซ่บที่นี่ดีที่สุดตัวแซ่บมาแล้วจ้ะต้นตำรับแห่งความแซ่บแซ่บจุ๊บจิ๊บเคลียร์เรื่องเมาส์ไม่เต้าเนาะแซ่บทุกองศาเฮฮาทุกอนุเป็นหนึ่งเรื่องความแซ่บแซ่บอีหลีขยี้ใจเซวาแอมพลูสมดำรับสมัครตัวแทนสอบถาม LINE @NSW Center ยูราเอกโยกไวท์เทนิ่งบูสเตอร์เซรั่มที่ 7-Eleven สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมมิเลเนียมฮิลตันกรุงเทพกับแขกรับเชิญสุดพิเศษระดับตำนานคุณอาวิทยวัฒน์สุนทรวิเนศพิธีกรระดับตำนานกันต่อกับเรื่องราวที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนคุณอาขาหลังจากรายการที่ช่อง9แล้วมาเป็น4ทุ่มสแควร์ได้ไงคะตอนนั้นมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากว่าเราอีกละหมดมุกไม่รู้จะอะไรยังไงดีก็มีความรู้สึกว่าเริ่มรายการใหม่ดีกว่าตอนนั้นก็คือลาออกจากบริษัทเดิมนะมันไม่มีตัวอย่างให้ดูไงในประเทศไทยตอนนั้นเราก็ทำโดยการที่มันจะต้องครีเอทออกมาจากความรู้สึกแล้วก็ครีเอทีฟไอเดียของเราล้วนๆแต่ตอนนั้นก็คือจำได้ว่ามันมีเรื่องนึงที่น่าสนใจในต่างประเทศก็คือโฮมวิดีโออ่ะโฮมวิดีโอคนเขาก็ซื้อไอ้กล้องวิดีโอเนี่ยกล้องมือถือมาถ่ายรูปถ่ายเล็กถ่ายลูกเล่นถ่ายภรรยาถ่ายอะไรต่ออะไรใดๆเอาลูกมาแกล้งบีบมะนาวให้ลูกกินลูกขวบหนึ่งกินแล้วมันก็เปรี้ยวอะไรเงี้ยน่ารักอะไรเงี้ยเฮ้ยถ้าเราเอามาออกในส่วนหนึ่งของรายการของเราน่าสนใจค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสี่ทุ่มสุขาแล้วก็ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองโอ้โหรายการเรตติ้งจำได้สิคุณอาท่าตุ๊กตุ๊กแพมนี่ถูกขอดูท่าหน่อยได้ไหมคะตอนนั้นจะไปนะมันไปตามจังหวะค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมันเกิดขึ้นตามไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำอะไรก็เลยทำไปปรากฏว่าคนชอบเอาอีกเอาแบบเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยนั่นเป็นที่มาแต่แน่ๆก็คือโฮมวิดีโอเป็นพระเอกเลยนอกจากสัมภาษณ์แล้วก็มีโฮมวิดีโอคนชอบดูชอบมากมากคุณอาก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการทอล์คโชว์เลยเรตติ้งดีมาก4ทุ่มสแควร์นะตอนนั้นยืนระยะมาทั้งหมดกี่ปีคะคุณอา7ปี7เดือน7ปี7เดือน7ปี7เดือนยาวนานตอนนั้นใช่ช่วงที่มีคุณอาด้วยแล้วก็มีพิธีกรคุณตุ๊กดวงตาคุณตุ๊กดวงตาอาเด๋อด้วยมั้ยคะใช่มั้ยอาเด๋อดอกสะดาวแล้วเกิดอะไรขึ้นคะคุณอาอย่าบอกนะว่าหมดมุกหมดมุกอีกแล้วใช้คํานี้อีกแล้วทำไปครีเอทีฟไอเดียมันแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันขุดออกมาจากอากาศธาตุก็คือแต่มันก็บางทีเราก็ที่เขาเรียกว่าจดด้วยกล้าวค่ะนะเราก็คิดไม่ออกอะมันก็หมดบุกเก็บทิ้งระยะนานไหมคะกว่าจะมาเกิดรายการใหม่อีกหนึ่งรายการที่โด่งดังมากๆเช่นกันหลังจากที่เลิกสี่ทุ่มสุขัยก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ทำละกะไปพักยาวเลยก็ไปตอนนั้นเรามีเป็นพันล้านแล้วเนาะจากสี่ทุ่มสุขัยจะว่าพักแล้วพักแล้วหอบลูกกันไปออสเตรเลียออสเตรเลียตั้งใจจะไปอยู่ระยะยาวๆสักระยะหนึ่งอ๋อค่ะมีอยู่วันหนึ่งก็นั่งดูทีวีอยู่ที่นั่นดูทีวีออสเตรเลียเอาเว้ยมันมี
ายการหนึ่งอีกแล้วชื่อ Real TV ค่ะ Real TV นี่ก็คือมันก็เอาภาพไอ้โฮมวิดีโอมันว่าภาพน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยโฮมอ่ะแต่ไอ้นี่ดูแล้วมันมีภาพนึงที่เขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์แต่อันนี้ไม่ใช่ข่าวนะเกิดเหตุการณ์ที่มีเด็กวัยรุ่นขโมยรถถังจากกองทัพบกของอเมริกาเอามาขับเล่นอยู่กลางถนนในลอสแอนเจลิส LA แล้วก็จับภาพมามีเฮลิคอปเตอร์จับภาพโอ้ไอรถถังคันนี้มีวัยรุ่นอายุประมาณ16อยู่ข้างในมันเอามาขับเล่นโอ้ยเอามาได้ยังไงลูกโอ้ยมันขับรถถังไปไอที่เขาบอกเขากลัวก็คือกลัวว่ามึงยิงปืนใหญ่เป็นถ้ามึงกดถูกปุ่มเนี่ยแล้วมันอยู่ใจกลางลอสแอนเจลิสจับภาพดูสนุกมากนั่งดูอยู่บ้านเพื่อนที่ออสเตรเลียมันเป็นชื่อ Real TV มันเอาภาพนี้มาให้ดูเพราะกลับมาเมืองไทยพวกเราจำพี่อ้วนอรชรได้ไหมผู้สื่อข่าวไทยรัฐค่ะพี่อ้วนอรชรซึ่งเสียชีวิตไปแล้วพี่อ้วนอรชรบอกว่านี่นายเขาอยากคุยด้วยฮะนายไหนนายประวิตรมลินนท์นี่เขาอยากคุยด้วยเขาอยากคุยด้วยคุยเรื่องอะไรได้งานแล้วเราตอนนั้นคิดอยู่ในใจเลยถ้าคุณประวิตรซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนคิดอยู่พักหนึ่งแล้วตบข่าวฉาบเลยบอกเราได้งานละคุณประวิตรขออภัยนะฮะไม่เคยเล่าให้ฟังเล่าให้ลองกันได้ฟังแล้วก็จริงตามที่คาดไปถึงคุณประวิตรว่าทำอะไรเนี่ยเราคุยกันไปมาก็ชวนมาทำรายการนี่แหละครับบอกคุณอาว่าอะไรครับตรงนั้นขอประธานอภัยมาทำรายการกันไหมก็ฟิลนี้แหละแล้วเขาบอกไหมเขาอยากได้แบบไหนไม่แล้วแต่เราแล้วแต่เราเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแต่คุณอาก็มีไอเดียอยู่แล้วและรายการที่ได้มาก็ชื่อว่ารายการก็นี่แหละตีสิบใช่ตีสิบนี่แหละรายการที่อยู่ในใจใครหลายๆคนจริงๆแล้วเราก็ชอบด้วยเพราะว่าเราก็เกิดจากที่นี่เหมือนกันคือตอนแรกที่คุณอาออกไอเดียตีสิบมันต้องเป็นแบบไหนนะเป็นในแบบคุณอาตอนแรกเลยนี่เลยคิดว่าบอกว่าคุณวิทย์ครับคิดว่าจะพร้อมได้เมื่อไหร่ไม่ทราบ3เดือน4เดือนแล้วแต่ว่าเราจะฉากเราจะได้ภายในกี่เดือนแล้วก็คอนเซปต์อื่นๆใดๆในที่สุดอีกเรื่องนึงบอกว่าคุณวิทย์ครับผมขออภัยครับผมอยากได้รายการนึงชื่อรายการ Real TV ผมเอาเอ็นไทเทิลมันจะมีเนี่ยว่าผลิตโดยบริษัทอะไรอะไรเนี่ยบอกว่านี่ครับผมไม่มีศักยภาพในการติดต่อถ้าไปโดย Channel 3Thailand เขาจะติดต่อได้ง่ายก็ติดต่อคุณวิทย์ก็เลยสั่งคนเลยบอกติดต่อเลยจะขอซื้อรายการชื่อ Real TV บอกขอซื้อยากมากผ่านไป1เดือนกันแล้ว2เดือนกันแล้วฝ่ายจัดการฝ่ายจัดซื้อก็ยังจัดซื้อก็ยังจัดซื้อไม่ได้บอกว่าแล้วถ้าไม่มีได้มั้ยครับผมไม่มีขอเลื่อนจนกว่าจะซื้อได้มันซื้อได้ใช่ไหมครับบอกได้ซื้อได้แต่ว่ามันยังไม่ยอมตอบมาสักทีอะไรประมาณนี้หลังจากตอบแล้วก็ต้องมีส่งก็ต้องส่งฟุตเทจมาให้เรามันมีไซน์คอนแทคกว่าจะได้เรียลทีวีมาใช้เวลาทั้งหมด7เดือนอู้ยกว่าที่จะได้7เดือนโอ้ก็รอไม่งั้นไม่ขึ้นรายการไม่ขึ้นรายการไม่ขึ้นรายการใช่ใช่คุณวิทย์ก็ต้องหาหนังอะไรมาฉายค่าเวลาไปก่อนตอนนั้นค่ะแล้วสุดท้ายก็ได้เรียลทีวีมาก็จึงเกิดเป็นตีสิบเกิดขึ้นแล้วก็มีเรียลทีวีเรตติ้งดีมากต้องใช้คำนี้แล้วก็เรียลทีวีตอนนั้นก็อาก็จะเป็นคนพากย์เอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็พากย์ให้เป็นไทยๆใหม่และในที่สุดโดยส่วนใหญ่แล้วเรียลทีวีถ้ามันมีความรุนแรงเนี่ยตอนท้ายเนี่ยถ้ามีเรื่องการตายเขาจะตัดทิ้งเขาจะตัดออกเขาจะเอาแต่เรื่องที่แบบว่าไม่มีความตายในที่สุดมันก็มีคำว่าเดชบุญอาเป็นคนพากย์อะไรนั้นบอกว่าแต่เดชบุญผู้ชายคนนี้ไม่เป็นอะไรหลังจากรักษาตัวอยู่2เดือนก็ออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติคนดูก็ใจซอฟหน่อยรู้สึกว่าฝันดีนะเดชบุญอะไรประมาณนี้โน้ตอุดมเดียว4หรือเดียว5เอาเรื่องนี้ไปแซวบนเวทีเป็นเรื่องเป็นราวอย่างคุณวิทวัฒน์ Real TV จับตาดูขนมถ้วยนี้ดีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านครับขนมถ้วยได้ตุ่งแงะออกจากถ้วยอย่างช้าหล่นล่วงลงมาสู่พื้นดินหมุนเป็นเกลียวประมาณ84รอบโอ้น่าระทึกใจมากเลยครับค่อยๆหล่นมาสู่พื้นโอ้คุณป้าช่วยปาฏิหาริย์ครับค่อยๆล่วงลงมาย้อนกลับไปดูอีกครั้งนึงครับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคุณป้าช่วยมีใบตองมารองรับตายมากข้าไปจับมา
เอาเรียลทีวีไปแซวโน้ตจำได้หรือเปล่าไม่ทราบเดียวสี่มั้งเท่าที่จำได้ทีนี้นอกจากรายการของอาดังแล้วศึกชิงเรตติ้งมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขามีอีกหนึ่งรายการเหมือนกันที่เขาเป็นเกมโชว์เขาก็มีความมีเรตติ้งเหมือนกันแล้วก็มีการจับมาชนกันคุณอาในยุคนั้นเป็นยังไงคะตอนนั้นโอ้โหมันความเข้มข้นที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือเครียดมากช้างชนช้างหนักหนาสาหัสมากคือการชิงเรตติ้งตอนนั้นการวัดด้วยเรตติ้งเนี่ยจุดต่อจุดเลยคือถ้าแข่งขันเนี่ยมันคือวินาทีต่อวินาทีถ้าวิ่งแข่งกันเนี่ยประมาณนั้นเครียดครับแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทำไปก็ต้องทำไปคนดูก็เครียดเหมือนกันนะฮะผ่านรีโมทคือเปลืองมากอะสลับจนแบบโอ้ยแล้วก็ไม่รู้ทำไมนะแปลกใจเหมือนกันว่าชอบตัดไปโฆษณาเวลาไล่เลี่ยกันมากจริงแล้วก็โฆษณานะทั้งคู่เลยแบบว่าสปอนเซอร์เยอะไงไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินแล้วยังไม่กลับมาเลยอ่ะคุณวิทวัฒน์อ่ะย่อยแล้วย่อยแล้วด้วยคุณอาค่ะถ้าย้อนนอนความรู้สึกหน่อยบรรยากาศของรายการตีสิบตอนนั้นมันเนื้อหามันมีอะไรบ้างนะมีกี่ช่วงนะคะตอนนั้นพอพูดมาตอนหลังแล้วก็ทอล์คโชว์สี่ช่วงก็มีทอล์คโชว์มีช่วงเรียลทีวีมีช่วงคล้ายๆดันดาราคล้ายๆดันดาราแต่ไม่ใช่คล้ายๆดันดาราไม่ใช่เพราะมีเยอะแยะมากมายก็นี่แหละพวกนี้ก็มีเพลงมีร้องเพลงมีอะไรต่างแต่สุดท้ายมันก็มีช่วงอีกช่วงหนึ่งที่มาเพิ่มก็คือดันดาราที่ทำให้คนรู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้แหละมันเป็นช่วงแบบคนรอดูความสามารถจากคนทางบ้านก็ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหดันดาราเนี่ยปั้นคนให้มาประดับในวงการบันเทิงเยอะมากๆคุณอาหนึ่งในนั้นก็มีเป๊กด้วยแล้วก็คอมเมนต์นะคอมเมนเตอร์นะเป็นภาพจำไปเลยอนุกรูอ้วนอาจารย์เชนจุดเริ่มต้นดันดารานี่มันมาจากไหนยังไงครับคุณอาคะตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าในบ้านเราเนี่ยรายการที่เขาเรียกว่า Talent Quest เนี่ยก็คือคนทำบ้านมาแข่งขันความสามารถกันเนี่ยมันไม่มีไม่มีเลยตอนนั้นไม่มีเลยด้วยประการทั้งปวงเพราะเฮ้ยคนมีความสามารถเยอะมากเราไปตามงานมีคนขึ้นมาร้องเพลงมีเด็กมาเต้นนะคนนี้เก่งก็คือลูกของพี่สาวเจ้าบ่าวคนนี้เก่งมาเต้นพวกนี้มันก็น่ารักอ่ะเราบอกเฮ้ยเราแบบเชิญคนทำบ้านมาแสดงในรายการดีกว่ามีแต่คนสมัครเข้ามาร้องเพลงใช่ใช่ใช่ตอนนั้นบอกว่าเราต้องการอื่นๆไงอื่นๆใดๆอะไรก็ได้ไปมาเดี๋ยวมันจักรีจักรีอีกแหละบอกไม่เอาแล้วจักรีไม่เอาอะไรที่แปลกๆบ้างอะไรที่มันมีความสามารถเนี่ยไปมาบอกจะทำต่อไหมเนี่ยมีแต่คนร้องเพลงทีมงานเขามาบอกว่ามีแต่คนร้องเพลงคนร้องเพลงเอ้าคนร้องเพลงนี่แหละเพราะว่าตอนนี้มีคนร้องเพลงเก่งๆเยอะมากไปดูสิคาราโอเกะเป็นไงล่ะเพิ่มมาเยอะมากเพียบเลยเอาเลยรับคนร้องเพลงเข้ามาทำไปทำมาดันดาราดันทุลังเลิกค่ะเพราะว่าคนร้องเพลงเยอะมากใช่แล้วเสียงดีๆทั้งนั้นเลยที่มาดีๆทั้งนั้นเลยหนึ่งในนั้นคือคนนี้นี่หนึ่งในนี้เมื่อกี้ตอนมาผู้ยังไม่มาเนาะยังไม่มารบคุณมาโชว์อะไรคุณจำได้ไหมเป๊กอะตอนนั้นน่ะเป๊กมาโหคุณอาก็ให้โอกาสหลายครั้งย้อนเทปด้วยนะเอาเทปนั้นที่เป๊กไม่มีใครจำได้หรอกว่าเป็นฉันโอเคมั่นใจจู่แจ้งเกิดกันเยอะมากคุณอามีดาราหลายหลายคนที่แจ้งเกิดในรายการของคุณอาด้วยคุณอาพอจำได้บ้างไหมคะว่ามีใครบ้างอีทปวงรางสะออนคือสุดยอดของการแจ้งเกิดในดันดาราแล้วก็อีทก็ไปโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วก็สร้างเงินสร้างทองมากมายเยอะแยะนะครับเป๊กกี้ศรีธัญญาอีกคนหนึ่งแล้วก็มียายแววแล้วก็มีพี่ทอฟฟี่ทอฟฟี่350ก๊อปปี้โชว์ทั้งหลายนี่ก็ก๊อปปี้โชว์ทั้งหลายก๊อปปี้โชว์ได้เงินดีมากและอีกคนหนึ่งเลยที่เป็นซูเปอร์สตาร์สายดีว่าของประเทศไทยเป็นสตาร์อยู่ทุกวันนี้คือคุณแก้มวิชญานีคุณอาแก้มก็มาติชนะดาราก่อนน้องสาวด้วยอะไรด้วยใช่แล้วก็ในรายการนี้อย่างที่บอกผู้ภูมิใจนะก็คือมีโอกาสได้รับเกียรติได้เป็นพิธีกร ในช่วงหนึ่งด้วยแล้วก็โอ้โหตอนนั้นนะโทรบอกคุณอาหนูได้โฆษณาอีกแล้วคุณอาหนูซื้อบ้านแล้วนะ โทรอวดคุณอาตลอดคุณอาแบ่งเงินที่ร้านสักล้านสี่เร็ว ไม่เอาสิคะ ลูกสอง ทวงมาหลายปีแล้วครับมีอีกคนหนึ่งนนทนนนนทนนก็นนทนนนี่ทุกคนเคยแบบมารายการตีสิบทั้งหมดเลยแล้วก็คุณอาตีสิบเนี่ยถือว่าเป็นการ
จ้งเกิดของวงการคอมเมนต์ไหมถือว่าเป็นรายการแรกที่มีคอมเมนเตอร์ทำให้ประเทศไทยรู้จักว่าคอมเมนเตอร์คืออะไรไหมฮะใช่ครับเนาะใช่ครับอันนี้คุณอาไปเอามาจากไหนว่าคิดเองเขาต้องมีคอมเมนต์ก็ได้รับอินสปิเรชันจากรายการหนึ่งในออสเตรเลียชื่อ New Faces ค่ะสมัยก่อนยุคโน้นเลยก็คือหน้าใหม่ New Face ก็คือรายการ New Faces ตอนนั้นถ้าคนที่เคยอยู่ออสเตรเลียในยุคโอ้ย70 80ก็คงจะจำได้รายการนี้อยู่ในความทรงจำของอาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าชอบมากแล้วก็มีคอมเมนเตอร์แบบนี้แหละแล้วก็ให้รางวัลฟิลนี้เลยอินสปายมาจากรายการนั้นครับนี่แล้วณตอนนี้คอมเมนเตอร์ก็คือทุกคนที่มีทุกรายการที่มีคอมเมนเตอร์ก็คืออินสปิเรชันมาจากวิทวัฒน์สุนทรมิเนตค่ะว้าวตายอุ้มแม่จริงๆมันก็ดูกันมาคุณอามันเป็นการสืบทอดคอมเมนเตอร์เราก็ได้รับอานิสงส์นั้นไปด้วยทุกวันนี้พวกเราก็ไปหากินกับสายอาชีพนี้ต้องขอบคุณคุณอาด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ทำให้มีอาชีพคอมเมนต์เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ใช่ใช่มันแบบแฮปปี้มากสังเกตไหมฮะว่าเราคุยกับคุณอานะตั้งแต่คุณอาเริ่มไปเรียนจบทำงานสายข่าวทำงานพยากรณ์อากาศและเป็นคนที่ทำทอล์กโชว์ขึ้นเป็นคนแรกและทำมาเนี่ยปีนขึ้นมาตลอดเวลาแต่ว่ามันก็มียุคนึงที่เหมือนโดนฟ้าผ่านั่นคือยุคของการเปลี่ยนผ่านเป็นสู่ทีวีดิจิตอลคุณอาความยากลำบากมันเป็นยังไงบ้างคะยากมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันก็คือ3579 11ตอนนี้มันมีเป็น20 30ช่องแล้วไม่รวม TikToker YouTuber TikTok เอาดูนั่นอีกคนดูก็ย้ายจากพฤติกรรมในการดูทีวีจอใหญ่อุตส่าห์ไปซื้อมา60นิ้วจริงเนาะผ่อนกว่าจะหมด 0% ตั้งกี่เดือนแล้วในที่สุดก็มาดู4นิ้วครึ่งค่ะใช่ค่ะอะไรกันนี่งงมั้ยคะคุณอาตอนนั้นโอ้โหแบบงงมากเราเกือบอะไรเนี่ย60นิ้วปิดครับเป็นจอดำอยู่ที่บ้านแล้วไปนั่งดู4นิ้วครึ่งซูมดูเสร็จเอาตาเบลอค่ะเพราะว่าดูกลางคืนออกแสงบลูไลท์เนาะเค้าเรียกบลูไลท์มันก็เข้าตาอีกแต่ก็ดูกันอยู่นั่นแหละค่ะเราคนผิดป้าตายก็ตายก็คือก็เป็นการคนดูถูกแย่งนะเงินโฆษณาถูกแชร์จริงเงินโฆษณาก็หายไปตอนนี้ก็ต้องเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียเนาะเป็นโซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTubeซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็มี YouTube แล้วนะฮะ2020 Entertainment ฮะพิมพ์2020เข้าได้เลยนะฮะขายเก่งที่สุดนะครับFacebook Facebook ตีสิบเดย์นะฮะนั่งฟังเพลินๆคุณอาทายอินตอนไหนเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยครับพิมพ์ก็ไปเลยนะฮะของเราก็มีนะฮะแล้วมันเป็นการแย่งคนดูพอแย่งคนดูผู้ผลิตโทรทัศน์โดยเฉพาะปี2ปีแรกแย่กันเลยคือแต่ละช่องก็ทุ่มเทกันแล้วก็มีผู้ที่เขาเรียกอะไรยอมแพ้ก็มีก็เลิกช่องกันไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นว่าโหดแล้วคุณอามันก็มีอีกระรอกหนึ่งเขาบอกว่าตายซ้ำซ้อนตายซ้ำซ้อนพิการซ้ำซากเพราะทีวีดิจิตอลเนี่ยกำลังโอ้โหแย่งชิงสื่อแย่งชิงโฆษณาทุกอย่างกระจัดกระจายไปหมดมันก็มีโควิดมาทุบเราอีกยังไม่ทันฟื้นดีเลยใช่ถูกต้องคิดว่าจะหายใจหายคอได้จะลุกขึ้นมาได้โดนเปรี้ยงเข้าไปอีกนะก้านคอตายก็ไปอีกยกหนึ่งตายซ้ำตายซ้ำถ้าย้อนความให้ฟังตอนนั้นเสียหายอะไรยังไงบ้างคะหนักหน่วงเสียหายอะไรยังไงบ้างก็ขาดทุนค่ะแม้แต่ดันดาราของเราก็หายไปก็ขาดทุนใช่แล้วเราก็ไม่ได้มีรายการทำตอนนั้นอยู่ดีรายการก็หายไปถ้าย้อนไปนะคุณอาเนาะตอนเฟื่องฟูคือโฆษณาสปอนเซอร์ลูกค้าคือแบบเยอะมากตอนนั้นแล้วอยู่ดีมันก็ค่อยๆหายไปจนขาดทุนตอนนี้มีสัก 30,000 มั้ยเนี่ยเมื่อกี้ยังยืมค่าก๋วยเตี๋ยว30เลยค่ะก็เป็นธรรมชาติมีขึ้นก็ย่อมมีลงเป็นของปกติแล้วก็มาเจอโควิดอีกโควิดก็ค่อนข้างที่จะหนักก็คือคนแม้ว่าจะดูทีวีอยู่ที่บ้านแต่ไม่ออกไปซื้อของพอดูทีวีอยู่ที่บ้านเรตติ้งทีวีดีขึ้นก็จริงกระเตื้องขึ้นมาหน่อยก็จริงแต่คนขายโฆษณาหรือว่าคนซื้อโฆษณาจากเราขายของในรายการของเราไม่มีคนไปซื้อเซเว่นปิดล็อกดาวน์ค่ะกี่เดือนล่ะโดมอีกคุณอาตอนนั้นที่เจอปัญหาหนักๆคุณอาก็เลือกแก้ไขอันดับแรกเลยลดเงินเดือนตัวเองก่อนเลยใช่หรอฮะโอ้แล้วก็เป็นสเต็ปต่อไปยังไงคะคุณอาคะลดเงินเดือนตัวเอง 60% โอ้โหเกินครึ่งใช่
ช่วงหน้ามาฟังคำตอบของคุณอาวิทวัฒน์หลังเจอมรสุมอย่างหนักเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการทำโทรทัศน์ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายและการตัดสินใจครั้งสำคัญเคยคิดว่าจะวางมือบ้างไหมฮะเคยแต่ไม่ใช่ไม่เคยเคยแทบทุกวันมันอาจจะหมดยุคของเราแล้วฮะแต่จะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเซวาแอมพลูโสมดำรับสมัครตัวแทนสอบถาม LINE @NSW Center กลับเข้ามาสู่รายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลกันต่อกับพิธีกรระดับตำนานแถวหน้าของเมืองไทยคุณอาวิทวัฒน์สุนทรวินเนตกับการฝ่ามรสุมวงการทีวีในครั้งนี้ตอนนี้ที่เจอปัญหาหนักๆคุณอาก็เลือกแก้ไขอันดับแรกเลยลดเงินเดือนตัวเองก่อนเลยใช่หรอฮะโอ้แล้วก็เป็นสเต็ปต่อไปยังไงคะคุณอาคะลดเงินเดือนตัวเอง 60% โอ้โหเกินครึ่งใช่แล้วมันก็ต้องไปสเต็ปต่อไปอีกเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดไปอีกใช่ไหมคะใช่ก็ถือว่าคุณอาเก่งมากเพราะว่าบางรายการเขาก็ล้มหายตายจากไปแต่ว่ารายการตีสิบคุณอาก็ฝ่าวิกฤตอยู่ได้นะคะจนมาถึงทุกวันนี้หัวแข็งก็ยังอยู่รวมสิริรวมตีสิบมีอายุเท่าไหร่คุณอาคะกี่ปีโอ้เราได้ข้อมูลมา26เออใช่ไหมคะน่าจะใช่แกร่งมากสี่ทุ่มสุขาย7ปี7เดือนเองนะฮะค่ะตีสิบตีสิบใน26 26ปีแล้วตีสิบฝ่าวิกฤตมาด้วยฝ่าพายุร้ายของทีวีดิจิตอลฝ่าพายุร้ายของโควิดมาแล้วก็ยังอยู่โยงคงกระพันมาได้จนถึงทุกวันนี้คุณอาเคล็ดลับของการอยู่โยงคงกระพันของตีสิบคืออะไรทำไมถึงแบบแกร่งเหลือเกินคุณอาคะเขาเรียกทนมือทนตีนครับมันจะยังไงล่ะมันก็ต้องทนก็ต้องสู้ไปเราแก้ไขปัญหาไปเป็นเรื่องปกติหัวแข็งๆเข้าไว้นะครับทุบไม่แตกทุบไม่ตายฟิลนั้นแหละครับมันมีอยู่ทางเดียวแล้วก็แก้ไขปัญหาการทำธุรกิจก็เนาะก็ลดค่าใช้จ่ายแหละเนาะแล้วก็เพิ่มรายได้พยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่อีกหนึ่งส่วนที่อยู่ได้ก็คือมีแฟนคลับแล้วก็คนที่ติดตามคุณอามาตั้งแต่ต้นก็ยังรักแล้วก็ยังติดตามคุณอาเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดอยากบอกอะไรกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ไหมคะต้องขอบคุณแฟนๆที่ติดตามผมมายาวนานวันก่อนนี้ก็ไปเจอคุณยายยืนอยู่ข้างหน้าซูเปอร์แล้วก็จ่ายของอยู่หน้าจ่ายทุบๆๆเสร็จแล้วก็พอจ่ายเสร็จปั๊บเขาก็เขาคงไม่ได้ยินเสียงพูดในที่สุดก็บอกโอเคครับขอบคุณนะครับโอเคนี่ได้ยินเสียงจำได้แต่เขาไม่เห็นหน้าไงเขายืนอยู่ข้างหลังไม่เห็นหน้าแค่เสียงก็จำได้แล้วเขาจำเสียงได้จากคำที่ว่าเอาขอบคุณครับแล้วไปนู้นอ้าวคุณวิทวัฒน์เหรอสวัสดีเราขอถ่ายรูปนั่นแหละอายุประมาณสัก70ก็คือยาวนานติดตามกันมายาวนานก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ยังจำหน้าได้ก็โอเคก็ใส่หน้ากากก็ยังจำได้ทุกวันใส่หน้ากากก็ยังมีคนทักบอกก็ดีนะก็ยังมีคนจำเราได้ฟิลนี้ก็เป็นความรู้สึกขอบคุณนะฮะว่าติดตามผลงานของผมมายาวนาน30กว่าปีที่ทำกันมาขอบคุณครับโอ้น่ารักขออนุญาตนะคุณอาถามหน่อยได้ไหมคะณช่วงเวลาขาขึ้นสมมติว่าบางคนขาขึ้นเขาจะแบบว่าเอาตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอีกแต่สังเกตตั้งแต่คุณอาเล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะทำเพียง1รายการเท่านั้นในมือใช่ถูกเพราะว่าแล้วเมื่ออิ่มตัวแล้วก็พอด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการทำโทรทัศน์ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายยากมากที่สุดก็คือการทำโทรทัศน์ให้ดีนะครับการทำโทรทัศน์อาจจะไม่ใช่เรื่องยากนักแต่จะทำให้ดีโคตรยากขออนุญาตใช้คำนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจึงมีความรู้สึกว่าเรามีอะไรเราก็คิดอะไรได้ก็ทุ่มลงไปในนั้นหมดเลยคิดอะไรเราได้เราก็ทุ่มลงไปหน่อยนะเอาเฉพาะดันดาราไอเดียของดันดาราที่มาร้องรู้หน้าไม่รู้ใจรู้ใครไม่รู้คุณรู้เสียงไม่รู้อะไรต่ออะไรเราเคยนับประมาณ200ไอเดียโอ้โห
คอนเซ็ปต์ของคอนเซ็ปต์ย่อยนะฮะสับเซตของมันนี่ฮะคอนเซ็ปต์ย่อยของดันดาราประมาณ200ไอเดียถ้ารวมๆหรือเล็กๆน้อยๆที่เราแยกๆกันไปเรารู้อยู่เดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวไปหลอกโน่นเดี๋ยวไปอะไรเหล่านี้ซึ่งก็ยากเพราะฉะนั้นไอรายการไอเดียเล็กๆพวกนั้นอ่ะออกมาทำเป็นรายการได้เลยอ่ะแต่เมื่อทำไปแล้วถ้ามันซ้ำอยู่อย่างนั้นคนดูก็เบื่อเพราะฉะนั้นอาคิดอะไรได้ก็ใส่เข้าไปคิดอะไรได้ก็ใส่เข้าไปคิดอะไรได้มันจึงเป็นรายการที่เรียกว่าวาไรตี้คนจีนเขาเรียกจับฉายมีครบรสแต่ชอบภาษาอังกฤษมากกว่าค่ะชอบคำว่าวาไรตี้เนาะๆๆแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปตั้งแต่วันที่โอเคพิธีกรที่ทำ5เทปแล้วลาออกแล้วก็มีคนโหวตว่าอ่ะใครจะรู้ดีกว่าคุณล่ะคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนศจนมาถึงทุกวันนี้แล้วคุณอาสำเร็จมาโดยตลอดเลยเคยคิดว่าจะวางมือบ้างไหมฮะเคยไม่ใช่ไม่เคยแทบทุกวันโดยเฉพาะหลังๆนี้ว่าอายุปู่นี้ก็เพิ่ง40เองค่ะโอ้ยัง48แล้วแค่นั้นเองก็คิดทุกวันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนว่าอีกแหละก็คือมันหมดภูมิแล้วว่าหมดไอเดียแล้วอ่ะคิดอะไรในที่สุดก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะหมดยุคของเราแล้วอ่ะก็คิดทุกวันค่ะอย่างบางคนคิดวางแผนเป้าหมาย60เกษียณคุณอาวางเป้าไหมคะเราจะเกษียณตอนไหนอยากจะเลิกประมาณสัก120ต้องเวลากำลังดีกำลังดียังปั่นจักรยานอยู่เลยค่ะตอนนั้นน่ะนี่เคยหาข้อมูลแล้วคุณอาบอกว่าที่ยังไม่อยากหยุดตอนนี้เพราะว่าไม่อยากอยู่เฉยๆเหมือนแบบว่ายังอยากทำอะไรแบบเป็นประโยชน์อยู่กลัวแบบกลัวเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องโดยข้อมูลทางวิชาการทางการแพทย์เขาบอกว่าสมองต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและการทำรายการโทรทัศน์แบบของเราทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาและแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาขนาดคิดมาแล้วก็ต้องคิดต่อไปว่าเมื่อเอาไปอัดเหมือนเนี้ยพอเราคิดมาทำกันมานานแล้วนะฮะเทปนี้นะฮะกว่าที่จะมาคุยกับผมกว่าที่จะมาเรียบเรียงรายการกว่าจะส่งข้อมูลมาคําถามอะไรมาล่อกันเป็นเดือนนะฮะกว่าที่จะมาอัดกันอยู่ตรงนี้ได้แล้วทีมงานเขาก็ต้องคิดกันเยอะแยะมากมายทำให้รอยหยักในสมองยังมีความลึกของรอยหยักอยู่เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่สมองหยุดคิดร่างกายของเราจะโรยราเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่อามีความรู้สึกว่าก็ทำไปเรื่อยๆตราบใดที่แรงยังมีตราบใดที่สมองยังคิดได้อยากคิดเป็นคนชอบคิดเป็นคนชอบครีเอทขณะทีมงานส่งมามีความรู้สึกเมื่อคืนนี้ยังคุยกันเลยกับโปรดิวเซอร์บอกเฮ้ยไอ้แคปชั่นข้างล่างเนี่ยนะทุกตอนเราแก้นี้แก้นั่นตรงนั้นคิดถึงอะไรคิดแทนชอบมากเมื่อคืนนี้สามทุ่มครึ่งยังคุยกับโปรดิวเซอร์ในเรื่องครีเอทค่ะเพราะฉะนั้นจึงใช่ว่าเป็นคนที่แบบว่าอาจจะกลัวแก่กลัวตายมั้งแต่ขอเป็นตัวแทนทางบ้านได้ไหมฮะทำไมทำไปเรื่อยๆอย่าเกษียณฮะคุณอาตีสิบเนี่ยทำไปเรื่อยๆคุณอาคนดูแฟนคลับยังมีตอนนี้เราให้คุณอาวิทวัฒน์ไปพักกันสักนิดเพราะตอนนี้เราส่งพิธีกรสาวสวยชมพู่และเป็กกี้กลับเข้าไปควักหัวใจของสาวคนนี้กันต่อที่สตูดิโอคุยแซ่บโชว์กับเธอคนนี้พิมพ์ใหม่เจรอนปูรารับจริงๆนะอยู่วงการเกือบ40ปีคุณผู้ชมก็ดูสิยังเป๊ะอยู่เลยแล้วโฆษณาตัวล่าสุดเห็นหรือยังสดใสมากเลิศมากไปดูกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมไปอายุเป็นเพียงตัวเลขเหรอเห็นด้วยนะเพราะพี่ยังรู้สึกสดใสอยู่เลยอ่ะฉันได้ตลอดค่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอยู่ในวงการได้นานขนาดนี้เลยนะตอนที่ใหม่ได้มารู้จักกับทริลาจีน่าคือมันรู้สึกอิ่มและผิวเราก็ชุ่มชื้นมากแต่งหน้าง่ายมากชอบผิวตัวเองมากเลยตอนนี้แฮปปี้เอาจริงๆเลยอ่ะไม่คิดว่าเราในวันนี้จะรู้สึกสดใสได้มากขนาดนี้เลยค่ะหมายว่าเรื่องผิวต้องทริลาจีน่าเห็นโฆษณาทริลาจีน่าพี่ใหม่สวยมากทำไมถึงเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของทริลาจีน่าซึ่งครีมบนโลกเนี้ยพี่ใหม่จะเลือกใช้อะไรก็ได้ใช้มาหมดแล้วค่ะเราก็ใช้แล้วจริงๆแล้วแต่เราเป็นคนที่คอนเซิร์นผิวเราแพ้ง่ายแล้วก็ดูทีวีดูแบบเห็นโฆษณาเห็นเขาใช้ตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องในวงการเยอะไปหมดตายแล้วเขาไม่โทรมาหาเราบ้างเหรอนู่นนี่นั่นคือเหมือนแบบดนใจหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่นานเขาก็กรีนเข้ามาแต่ความจิตดึงดูดจิตดึงดูดค่ะอันนี้ไม่ได้มูนะคะเขาก็แต่ความน่ารักของน้องเขาก็คือว่า
พี่คะหนูอยากพี่ได้ลองใช้ถ้าพี่ลองใช้แล้วพี่จะได้พูดออกมาในลักษณะที่พี่ใช้แล้วจริงๆแล้วเราก็โอเคได้เลยก็คืออารามดีใจด้วยเราก็เห็นไม่ว่าจะเป็นพี่โน่พี่หมูอะไรในวงการคุณคิมเยอะแยะเอามาลองใช้ต้องบอกก่อนว่าพี่ใหม่เป็นคนผิวแพ้ง่ายผิวแห้งมากคือยอมรับผู้หญิงจะอยู่ในวงการหรือไม่อยู่ในวงการก็อย่าหยุดสวยต้องดูแลตัวเองข้อดีเนี่ยเราก็ได้คุณพ่อคุณแม่จีน DNA แต่ anyway เราอยู่ในวงการแต่งหน้าเยอะนู่นนี่นั่นวลภาวะต่างๆผิวเราแห้งปุ๊บเกิดริ้วรอยพอเรามาใช้กับปุ๊กแล้วเป็นยังไงฮะพี่มาแลดูแบบมันชุ่มชื้นมันชุ่มฉ่ำแล้วก็มันพี่ใหม่ชอบหน้าเหมือนมีน้ำอุ้มน้ำอ่ะแล้วแบบวิปมันโกลไม่ใช่แมตต์แห้งๆอะไรเงี้ยพอใช้หมดไป1กระปุกน้องก็ส่งมาเพิ่มก็ขอเค้าส่งมาเพิ่มส่งมาเพิ่มพอเราใช้ผ่านไป 2-3 กระปุกรู้สึกว่าอุ๊ยแลดูแบบว่าริ้วรอยมันแลดูเลือนลางแล้วก็แบบจางลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนอุ้มน้ํานี่คือสิ่งที่ชอบที่สุดค่ะนี่มีคํานี้เลยนะบอกพี่ใหม่นะช่วงนี้เป็นช่วงที่สวยที่สุดเลยอ่ะจริงต้องก็ขอบคุณค่ะน่ารักจริงค่ะจริงดูเปล่งปลั่งมากคิดมั้ยในวัยนี้เราจะกลับมาสดใสได้ขนาดนี้ก็คือจริงๆเราต้องดูแลตัวเองนะเพราะเรายังทํางานยังมีคนเชื่อมีคนศรัทธาแล้วตอนนี้พอเราได้ไปศึกษาเข้ามาจริงๆเรารู้ว่าไทรลาจีน่าเนี่ยอยู่กับคนไทยมา15ปีแล้วพี่ใหม่ค่ะใช้ยังไงอ่ะค่ะอู้เช้าเย็นนี่กระปุกเดียวอยู่เลยค่ะคือไม่ต้องมาวุ่นวายซับซ้อนซ่อนเงินไม่ต้องเลยคือเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่าเทสให้ดูเลยค่ะว่าไม่เข้าตาเห็นนะคะเจ้ากระปุกแดงในตำนานเนี่ยซึมง่ายมากต้องขอบอกอันนี้ซึมง่ายจริงๆคือพี่ใหม่แบบอาจจะเป็นคนขี้รำคาญด้วยมานั่งโอ๊ยอย่างนี้เช้าอย่างเวียนหัวเอานี้เลยค่ะจบข่าวนะคะกระปุกเดียวอยู่ได้หมดในทีมใต้ตา please ดูความวาวดูความฉ่ำค่ะตัวเดียวจบไปเลยชอบจริงๆชอบจริงๆนี่ถ้าแบบไม่น่าจะตายเกือบ6ใส่แล้วบางทีเราใช้ครีมหลายๆตัวเวลาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศพกเหนื่อยเลยเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับเขาบอกว่านี่ทุกคนที่มาพูดให้ตราจีน่านะถ้าไม่ได้ใช้แล้วดีจริงเขาไม่ออกมาพูดนะใช่ไหมพี่ใหม่ใช่ๆพี่ใหม่ด้วยพี่ใหม่คนนึงเลยเพราะว่าเรามีแฟนคลับตามเราอยู่ตอนนี้แฟนคลับไปซื้อกันหมดแล้วค่ะเลยบอกให้มารอโปรวันนี้นะคะคือเรียกว่าทุกคนจะแบบพี่ใหม่ตรงไหนยังไงบอกมาเลยนะทำไมหน้าใสนู่นนี่นั่นคือเราก็เลยบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆเพราะว่าเวลาเราไม่ได้ใช้จริงอ่ะเราจะไม่กล้าพูดเพราะว่าเราพูดปุ๊บมันดูไม่จริงอ่ะอันเนี้ยของเขานะต้องใช้จริงๆก่อนเขาถึงได้ออกมาพูดใช่แล้วเนี่ยคิดดูสิคะคุณผู้ชมคุณพี่ใหม่อ่ะคือใช้อะไรก็ได้ในโลกใบนี้แต่สุดท้ายก็เลือกใช้ไตรลาจีน่าแล้ววันนี้นะพี่ใหม่มาเปิดตัวที่คุยแซ่บทั้งทีนะไปขอร้องคุณพี่ใหม่อยากได้โปรแบบใหญ่กว่าพรีเซนเตอร์ทุกคนที่เคยมาเลยอยากให้คุณผู้ชมแบบคุ้มค่าไปเลยอ่ะพี่ใหม่นะขอโปรแบบเลิศๆปังๆเลยนะฮะขอบอกเลยว่าใหม่ให้ได้คนเดียวจริงๆตลอดระยะเวลา14ปีไทยลาจีน่าไม่เคยมีโปรนี้ไม่เคยมีโปรพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกทุกคน yeah. ได้แค่เซรั่ม2กระปุกใหญ่แต่สำหรับพี่ใหม่มาวันนี้รายการอุ้ยซับนะคะเราจะได้เซรั่ม3กระปุกใหญ่ครีมโลชั่นบำรุงผิวด้วยนะคะอันนี้พูดก่อนเลยนะคะว่าราคาเฉียดหมื่นค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้นะครับโทรมาที่1577นะคะหรือว่า LINE @trilagina นะคะคุณสามารถซื้อได้นะคะ3กระปุกใหญ่และ1ครีมโลชั่นบำรุงผิวนะคะไม่เคยเห็นโปรนี้มาก่อน 3,500 บาทอุ๊ยคุ้มมาก 3,500 บาทเดี๋ยวนะจากเดิมโปรอื่นๆเนี่ยเค้า 2,990 บาทแต่ว่าไม่ได้3กระปุกใหญ่นะอันนี้คุณเพิ่มเงินหลักร้อยได้3กระปุกใหญ่เลยใช่ต้อนรับสงกรานต์ตอนนี้น้องทีมงานร้องไห้กันไปหมดแล้วนะคะต้อนรับสงกรานต์นะคะหลั่งไหลกันไปหมดด้วยความที่ว่าเขายอมขาดทุนเรียกว่า14ปีนี้ไม่เคยเกิดโปรนี้ไม่เคยเกิดและไม่รู้จะเกิดอีกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นฝากโทรมาเลยนะคะ1577นะคะหรือ LINE @trilagina นะคะอันนี้ส่งฟรีถึงบ้านไม่มีเงินจองสิทธิ์ไว้ได้ก่อนนะคะแล้วถ้ายังไงก็ตามจ่ายหน้าบ้านยังได้เลยนะคะปกติเวลาเขาจัดโปรมานะ2กระปุกใหญ่เท่านั้น2กระปุกใหญ่เท่านั้นแต่วันนี้นะ3กระปุกใหญ่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็คือตั้งแต่ไปพูดไตรลาจีน่าต้องยอมรับนะว่าไม่เคยเจอโปรที่คุ้มขนาดนี้ราคาอาจจะดูแบบว่ามากกว่าปกติแต่วันนี้เพิ่มเงินไม่ถึง500คุณผู้ชมแต่ได้เซรั่มไป3กระปุกเลยอ่ะคุ้มมากและไม่มีอีกแล้วใหม่ไม่รู้ว่ารายการอื่นจะมีอีกไหมนะคะแต่รายการนี้น่าจะเป็นรายการเดียวนะคะเพราะว่าในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดนะคะไทรลาจีน่ากำลังร้องไห้อยู่นะคะตอนนี้เพราะว่าขาดทุนมากนะคะแต่เขายอมแต่ยอมเพราะฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อนเลยนะคะโทรมา1577นะคะ LINE @trilagina นะคะ3กระปุกใหญ่นะคะเซรั่มนะคะพร้อมทั้งโลชั่นครีมบำรุงผิวค่ะหอมด้วยนี่คิดแล้วคือยังไงก็คุ้ม 3,500 บาท 3,500 บาทนะคะจองสิทธิ์ได้เลยตอนนี้เป็นของขวัญให้ได้เลยนะคะเซตนี้ใช้ได้4เดือนนะ4เดือนไปเลยคุณอีกเรื่องนึงเงินไม่มีจ่ายไม่ต้องห่วงนะครับจองสิทธิ์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปรับเงินหน้าบ้านด้วยได้นะคะ
แล้วก็ส่งฟรีด้วยคือคุณจะพลาดอะไรก็พลาดได้แต่ว่าเป๊กย้ำนะคุณผู้ชมห้ามพลาดโปรวันนี้เด็ดขาดกดไปก่อนอย่างที่คุณพี่ใหม่ว่ากดไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ใช่พี่ใหม่ออกมานั่งพูดตรงนี้นะทางบริษัทเขาจะไม่ให้โปรนี้เลยวันนี้คือเป็นโปรที่เรียกว่าตอนรับพรีเซนเตอร์ไม่ใช่แค่พี่ใหม่คนเดียวที่ใช้ทุกคนใช้แล้วมีความเปลี่ยนแปลงหมดแล้วทุกคนใช้จริงอะหมูพี่คิมพี่ปานพี่ปุ้ยพี่มนวันพี่โน่พี่เอชยาเชฟป้อมตัวเป๊กเองก็ยืนยันอีกเสียงนึงเมื่อโหยถ้าไปดูย้อนดูเป๊กด้วยนี่เป๊กก็ใช้ด้วยไปดูเนี่ยเก่าๆหน้าเก่าๆเป๊กอะไม่ดีขนาดนี้เลยนี่คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่ไตรลาจิน่ามอบให้เราคุณผู้ชมนะ14ปีย้ำอีกทีไม่เคยมีโปรนี้เนาะพี่ใหม่เชื่อใหม่นะครับ14ปีมีใหม่คนเดียวเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษกับโปรโมชั่นนี้ค่ะใหม่ไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงต้องตัวมารดาเท่านั้นที่จะได้โปรนี้ใช่ค่ะย้ำอีกที3กระปุกใหญ่ๆนะพี่ใหม่เนาะ3กระปุกใหญ่เซรั่ม3กระปุกใหญ่ 3,500 บาทพร้อมทั้งครีมโลชั่นบำรุงผิวนะคะโทรมาที่1577หรือ LINE @trilogina นะคะ 3,500 บาทนะคะราคานี้ซื้อไม่ได้แล้วเพราะปกติเฉียดหมื่นค่ะค่ะใช้ไปเลย4เดือนนะ4เดือนแบบเห็นผลมั่วเลยแต่ว่าคุณต้องแบบแย่งกันหน่อยนะเพราะว่ายอดซื้อซ้ำจะเยอะมากๆคุณพลาดอะไรก็พลาดได้แต่ห้ามพลาดโปรนี้เด็ดขาดกดไปจองก่อนเงินแบบเที่ยวสงกรานต์หมดแล้วยังไม่มีตังค์ไม่เป็นไรแต่กดโทรเอาแบบโปรเนี้ยให้ทันก่อนเงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นประเด็นสำคัญคือโปรนี้พี่ใหม่เจริญปุระคนเดียวเท่านั้นและให้เฉพาะรายการนี้คุยแซ่บโชว์เท่านั้นเองจะไปรอโปรหน้ารายการหน้าไม่มีนะจ๊ะดีเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่านี้อันนี้ใหญ่สุดแล้วจริงหมดสงกรานต์แล้วไปโดนแดดมาอะไรมาก็ต้องบำรุงน้องบางคนบอกอุ๊ยแล้วหนูไม่มีตังค์แฟนคลับพี่นุ้ยนั่นจองสิทธิ์ก่อนเลยลูกจองสิทธิ์ก่อนเลยแล้วไปจ่ายหน้าบ้านนะคะโทรเข้ามาได้เลย1577ค่ะย้ำนั้น1577นะสายจะแน่นนิดนึงวันนี้เพราะโปรใหญ่จริงๆนะคะ3กระปุกใหญ่แถมโลชั่นด้วย 3,500 บาทคุ้มมากถ้าไม่ดีไม่กล้าพูดนะคะนี่กล้าพูดจริงๆเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้ที่ลองให้ดูนะคะมันทำให้หน้าเราฉ่ำน้ำจริงๆแล้วก็มีออร่าด้วยสวยมากผิวแบบผิวดีมากช่วงนี้คนชมพี่เยอะแน่เลยหนูเชื่อขอบพระคุณครับไม่หรอกครับเรายังเห็นเลยอ่ะความวาวขนาดนี้อ้าวโปรโมชั่นตอนนี้ไม่รู้สายเต็มหรือยังคุณผู้ชมคะพี่ใหม่ย้ำรอบสุดท้ายค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะ 3,500 บาทนะคะกดมาที่1577เซรั่มกระปุกใหญ่3กระปุกพร้อมทั้งโลชั่นครีมบำรุงผิวหอมมากหอมไม้นะคะ 3,500 บาทนะคะห้ามพลาดนะคะรีบจองสิทธิ์กันนะคะ3กระปุกใหญ่แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะต้องกดจองค่ะที่1577คุณผู้ชมจองเลยค่ะคุ้มจริงๆโปรเนี้ยซึ่งตั้งแต่14ปีของเขาที่ผ่านมานะไม่เคยให้โปรนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดคุ้มจริงๆจองค่ะจองกดที่1577ค่ะช่วงหน้ามาพบกับคุณอาวิชวัฒน์กันต่อกับบทบาทใหม่ของพิธีกรระดับตำนานกับการเป็นคุณตาที่น่ารักสปอยไหมคะจะอะไรก็เราก็ให้เขาอยู่แล้วพร้อมกับการเปิดใจครั้งแรกของชมพู่และเป๊กกี้ที่มีต่อคุณอาวิชวัฒน์เป๊กถือว่าแตะในวงการบันเทิงในทีวีรายการแรกก็คือรายการ40ช่วงดันดาราเรียกได้ว่าเป็นเกียรติยศอีกหนึ่งเกียรติยศของเป๊กค่ะโอ้ยจะร้องไห้เป็นงานที่เปลี่ยนชีวิตชมพู่มากๆช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดยังอยู่กับที่โรงแรมมิเลเนียมฮิลตันกรุงเทพโรงแรมหรูระดับ5ดาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคุณอาวิชวัฒน์สุนทรวินเนทกับบทบาทใหม่ของพิธีกรระดับตำนานในฐานะคุณตาผู้น่ารักที่คุณอาอยากคงสภาพแบบนี้ไว้หรือว่าอยากมีความสุขแบบนี้เพราะว่าอีกหนึ่งบทบาท yeah. เป็นคุณตาด้วยหลานกี่คนแล้วคะ4คนแล้วครับ ผมมีลูกสาว3คนนะฮะ2คนคนโตกับคนที่คนที่สองที่ฮิวมาตั้งแต่ตอนอายุ6เดือนนะฮะก็แต่งงานไปแล้วแล้วก็แต่ละคนก็มีลูก2คน2คนมี4คนมีหลาน4คนลูกจะบอกลูกกับหลานหลงใครมากกว่าก็น่ารักดีอ่ะเด็กอ่ะจะเรียกว่าหลงหรือไม่หลงก็ไม่รู้แต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็แยกย้ายกันมีครอบครัวก็อาทิตย์นึงก็จะต้องเจอกันครั้งนึงกินข้าวครั้งนึงก็ได้จับมาฟัดเล่นบ้างอะไรประมาณสปอยมั้ยคะคุณวิชวัฒน์สุนทรวินเนทไม่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเลี้ยงหรืออะไรใดๆแต่ก็แน่นอนว่าก็จะอะไรก็เราก็ให้เขาอยู่แล้วก็คือสปอยนั่นแหละค่ะนั่นเรียกว่าสปอยค่ะคุณอาแต่ว่าจริงๆแล้ว
หน้าที่สปอยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขาเราไม่มีหน้าที่สปอยครับและตอนที่แค่ตามใจแล้วตอนที่คุณอาเป็นคุณพ่อนะตอนนั้นที่เลี้ยงลูก3คนคุณพ่อเป็นคุณพ่อแบบไหนคะเป็นคุณพ่อสปอยไหมหรือว่าเป็นคุณพ่อที่ดุก็ไม่ได้ดุอะไรหรอกตีลูกครั้งเดียวในชีวิตเท่าที่จำได้ลูกคนโตถ้าด้วยความใกล้ชิดนะลูกสาวดุพ่ออ๋อเหรอค่ะฟิวนั้นนะประมาณฟิวนั้นลูกสาวคุณพ่อมากกว่าฟิวนั้นมากกว่าไม่เลยเคยตีลูกครั้งเดียวตอนที่เขาไม่ยอมกินยาไม่ยอมตีก็เลยตีด้วยมือตีจนเราเจ็บมือเองอะไม่ได้ตีมากนะแต่ตีแล้วเราเจ็บมือไงแล้วในที่สุดเราก็ร้าวรานใจเองแล้วก็ไม่ตีเลยตั้งแต่ก็ในที่สุดลูกสาวก็โตจนมาช่วยทำงานช่วยคุณพ่อทำงานในบริษัทด้วยตอนนี้ยังไงเขาร่วมมือกันยังไงบ้างคุณอาก็ให้เขาดูในฝั่งดิจิทัลไปก็คือไปดูช่อง YouTube 2020นะฮะ2020พิมพ์นะฮะ Entertainment 2020พิมพ์ปั๊บมันก็ขึ้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับก็ให้ลูกดูดิจิทัลส่วนอาก็ดูออนแอร์ไปนั่นเขาก็ดูออนไลน์ไปค่ะนี่ไปย้อนหนูว่าตอนนี้เป็นกระแสมากเลยไปเอาคลิปเก่าๆที่เคยสัมภาษณ์คนที่แบบว่าหน้าภูมิใจอ่ะเศรษฐีผู้หญิงไปแต่งงานกับเศรษฐีดูไบหรืออะไรหลายๆอย่างท็อปในตำนานนะฮะใช่ทอทหารออ่างลอลิงคอควายท็อปในตำนาน2020ขึ้นเลยครับ2020 entertainment คุณน้าขาสุดท้ายแล้วอยากได้มุมมองในการทำงานเผื่อใครไปแบบว่าเป็นไอดอลตามเราก็อยากประสบความสำเร็จเราควรทำยังไงกับชีวิตของเราธุรกิจชนิดอื่นไม่ทราบแต่ถ้าทำทีวีก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับcreative idea นะฮะที่เขาเรียกว่ามันจะต้องจ้างในวงการโทรทัศน์ว่า creative ต้องดีเวลาทำหนังเขาบอกสคริปต์ต้องดีแนวเดียวกันเนี่ยสคริปต์ถ้าดีมาก่อนหนังเรื่องนั้นสนุกแน่นอนถ้าทำรายการโทรทัศน์ครีเอทีฟต้องดีนะฮะครีเอทีฟโปรดิวเซอร์ต้องดีก็คือจะต้องคิดอ่ะจะต้องใช้สมองประมาณนี้ฮะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนวารสารเรียนนิเทศมาถ้าอยากจะทำรายการโทรทัศน์หรือถ้าเราทำคอนเทนต์ใดๆในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียก็ตามนะครับครีเอทีฟไอเดียเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งหลายๆคนก็คงจะนั่งคิดคอนเทนต์ทุกวันมั้งโดยเฉพาะคนที่มีไอจีเหมือนสองคนนี้นะครับคิดทุกวันไหมครับทุกวันค่ะต้องเมคกันทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะจะได้มียอดวิวแล้วก็จะได้มีลูกค้าซื้อเราแล้วเราก็โพสต์ได้ขายของได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอานั่นแหละครับวันนี้เอาในส่วนของเป๊กนะเป๊กภูมิใจมากเนี่ยตั้งแต่ออกจากบ้านเลยคุยกับสามีว่าวันนี้เป็นวันเกียรติยศของเป๊กเป๊กถือว่าแตะในวงการบันเทิงในทีวีรายการแรกก็คือรายการตีสิบช่วงดันดาราเป๊กบอกได้เลยว่าเป๊กภูมิใจมากหลังจากที่เป็นคนธรรมดาเลยและทุกวันนี้เป๊กได้นั่งตรงเนี้ยแล้วเป๊กได้นั่งสัมภาษณ์คุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนศนี่คือเรียกได้ว่าเป็นเกียรติยศอีกหนึ่งเกียรติยศของเป๊กนะคะวันนี้กราบขอบคุณคุณอานะคะที่มานั่งให้เป๊กได้สัมภาษณ์นะคะกราบขอบคุณจริงๆนะคะในส่วนของเป๊กด้วยความยินดีครับในส่วนของเป๊กนี่คือความสามารถของเขาล้วนๆนะครับเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสนิดนึงตรงนั้นในช่วงดันดาราที่เป๊กมาแล้วฟูมากครับเทปนั้นสนุกมากตอนนั้นเห็นเลยว่าคนคนนี้ไปไกลแน่และตอนนั้นมาสวยด้วยตลกด้วยไม่ห่วงสวยอีกต่างหากขอบคุณค่ะคุณอาลองไปดูนะครับเนี่ยแล้วของชมพู่นะโอ้สุดๆเลยค่ะถ้าความในใจของชมพู่นะคะต้องบอกว่าขอบคุณคุณอามากๆที่เห็นแววในเด็กผู้หญิงคนนี้ทั้งที่แบบว่าไม่รู้ว่าใครจะมองเห็นความสามารถอะไรในตัวเราบ้างแต่คุณอาเล็งเห็นแล้วก็ให้โอกาสในการมาเป็นพิธีกรในช่วงหนึ่งของรายการโอ้ยจะร้องไห้เป็นพิธีกรในช่วงหนึ่งของรายการดันดาราค่ะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นงานที่เปลี่ยนชีวิตชมพู่มากๆเลยค่ะทำให้มีชื่อเสียงมีเงินทองมีคนรู้จักแล้วก็ยอมรับเราในฐานะพิธีกรมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณคุณอามากๆนะคะที่เห็นโอกาสของเรานะคะขอบคุณดีใจจริงๆตั้งแต่ต้นจนจบคุณผู้ชมนี่ตื่นเต้นกับการสัมภาษณ์คุณอาตลอดเลยนะขอบคุณที่ขอบคุณที่รู้คุณค่าของโอกาสแต่ความสามารถต่างหากนะฮะคนนี้อีกคนหนึ่งที่ไม่ห่วงสวยตอนนั้นอาพูดกับชมพู่บอกชมพู่เป
เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบที่ตัวเองเป็นน่ะไม่ต้องห่วงสวยคนนี้กันเหมือนกันไม่ห่วงสวยเลยเอาตลกแล้วก็ร้องเพลงเพราะทั้งคู่เป็นคนที่มีความสามารถแบบเหมาะแล้วสมแล้วที่ชีวิตเขารุ่งเรืองแบบนี้กราบขอบพระคุณนะคะไม่ได้ค่ะโอ้มีความสุขมากๆเลยค่ะได้รู้หลายๆเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะคะคุณอาวิทยวัฒน์คุณสมขาและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยค่ะโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพโรงแรมหรูระดับ5ดาวเชิญชวนทุกคนนะคะมาพักผ่อนชมเมืองกรุงบนคุ้งน้ำเจ้าพระยาค่ะพร้อมกับการบริการแบบฉบับมาตรฐานเครือโรงแรมฮิลตันค่ะคุณขาการเดินทางของเขาก็สะดวกนะคะทั้งทางเรือแล้วก็ทาง BTS นะคะโรงแรมเนี่ยเขาตั้งอยู่ทางด้านใจกลางเมืองเลยแล้วก็อยู่ตรงย่านวัฒนธรรมนะติดห้างไอคอนสยามเลยค่ะพร้อมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงามนะบอกได้เลยว่ามองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาจากทุกห้องพักเลยค่ะโรงแรมเขาออกแบบสถานที่บริการมาเพื่อตอบโจทย์แขกทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยค่ะเพราะว่านอกจากห้องพักแล้วเนี่ยนะคะโรงแรมก็มีส่วนของสปาห้องอาหารแล้วก็การบริการอีกมากมายที่รอทุกท่านมาเยือนค่ะและพิเศษนะคะสำหรับแฟนรายการคุยแซ่บโชว์นะคะรับส่วนลดทันที 20% ค่ะเมื่อเข้ามารับประทานอาหารบุฟเฟ่ที่ห้องอาหารโฟลภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะเพียงแจ้งกับพนักงานก่อนเข้ารับบริการค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร024422000ค่ะค่ะแล้วเราก็มีรูปสวยๆมอบให้ด้วยเนาะเป็กกี้เนาะนี่ค่ะเป็นรูปที่มีชิ้นเดียวในโลกนะคะครเรามอบให้กับคุณอานะคะจากโซดาปรินติ้งนะคะมอบให้ค่ะขอบคุณครับคุยแซ่บโชว์ใช่ค่ะขอบคุณที่มาเป็นเกียรติให้รายการคุยแซ่บโชว์นะคะแล้วก็ได้รู้อีกหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับคุณผู้ชมค่ะแล้วกลับมาแซ่บกับพวกเราได้ใหม่นะคะกับรายการคุยแซ่บโชว์วันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมือเดียวนะเหมือนกันนะคนละมือลูกนี้หล่อจังเลยโอ้โหนี่เขาแต่งมาดีวันนี้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปของเขาคนนี้ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับการเป็นสามีที่ดีของภรรยาและเป็นคุณพ่อที่น่ารักของลูกๆพร้อมกับเส้นทางชีวิตกว่า40ปีในวงการโทรทัศน์ไทยที่ไม่ว่าเขาจะเจออุปสรรคมากมายแค่ไหนเขาคนนี้ก็ยังคงก้าวข้ามและฟันฝ่ามันมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ได้ด้วยความรักและด้วยความซื่อสัตย์ในอาชีพของตัวเองจนทำให้เขาคนนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของวงการโทรทัศน์ไทยพิธีกรระดับตำนานของเมืองไทยคุณอาวิชวัฒน์สุนทรวิเนศ